สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะคลิปนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวธนูในรอบพระจันทร์นี้นะคะธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะก็วันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่24มกราคมนะธนูอยู่ตรงนี้ตอนนี้ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมพลูโตเข้าสู่กุมเรือนที่สามของคุณหลักๆเลยก็คือต้องบอกว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการเรียนต่อคอร์สสั้นๆมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมคุณจะไปโฟกัสเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็วันนี้พอวันที่25มกราคมอ่ะนะจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่แบบคุณเก้าเรือนที่เก้าของคุณเรือนที่เก้าเนี่ยปกติก็จะเกี่ยวข้องกับพวกการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซลเซิร์ชชิ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเชื่อการศึกษาระดับสูงนะคะเป็นหลักนะคะต้องบอกว่าโอกาสที่คุณมีก็คือการทำทุกอย่างด้วยหัวใจอะค่ะทำด้วยความเชื่อแล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่ที่จะได้ทำสิ่งนั้นๆเป้าหมายหรือความท้าทายก็คือการตามหาบททดสอบจากภายในแล้วก็การสมดุลให้ได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการให้หรือว่าการรับนะคะต้องบอกว่าเป็นการจบสิ่งที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ในช่วงสิงหาคมปีที่แล้ว2023นะช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะนิวมูนตรงนั้นแล้วก็มาจบตอนเนี้ยที่เป็นฟูลมูนพอดีนะคะฟูลมูนตรงข้ามกับพลูโตเสียด้วยนี่พลูโตอยู่นี้เนาะพลูโตก็เป็นเจ้าอันเดอร์เวิลด์เนาะลอร์ดออฟอันเดอร์เวิลด์เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันลึกลับน่าค้นหาตายแล้วเกิดใหม่ทรามาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการคำรามเปล่งเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะคะปมในใจความเชื่อความหนักของเนื้องานที่เจอเหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะของคุณคือเดือนที่9ก็คืออาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับออนไลน์ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องจบละฉันจบแชปเตอร์แต่ว่าจบด้วยความหนักๆหน่วงๆเจ็บๆนิดนึงเหมือนกันนะคือมันไม่มีการกำเนิดอะไรที่ไม่มีความเจ็บปวดมันมีการเริ่มต้นที่จำเป็นที่จะเรียนรู้กับสิ่งนี้เราเปรียบเหมือนการให้กําเนิดก็คือแม่ของอะไรบางอย่างใช่ไหมเรานําการเกิดบางอย่างมาในโลกนี้เราต้องปลดปล่อยบางอย่างที่ไม่คู่ควรออกไปเรามีการเผชิญหน้ากับเงาความกลัวความหวังความฝันของเราในบางความสัมพันธ์ก็อาจจะจบลงบาดแผลที่เจ็บปวดจะหมดไปได้ต้องได้รับการเยียวยางานบางงานอาจจะตายจากไปเป็นเวลาที่เด็กน้อยได้ออกจากบ้านเป็นครั้งแรกคุณลองสังเกตจำความรู้สึกตัวเองได้ไหมที่ไปโรงเรียนวันแรกหรือออกจากบ้านครั้งแรกรู้สึกยังไงก็กลัวใช่ไหมไม่รู้จะเจออะไรบ้างสิ่งเนี้ยคุณมีโอกาสจะได้เจอหลายคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการต้องเดินทางไกลต้องได้เรียนรู้ความรู้อะไรที่มันเชิงลึกหรือว่าปรัชญาชีวิตที่มันใหม่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในบางความสัมพันธ์นะคะก็จะจบลงบาดแผลที่เจ็บปวดจะหมดไปในทางปฏิบัติเนี่ยฟูลมูนรอบนี้จะทำให้เรามีโอกาสในการสมดุลไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอนาคตสมดุลในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมดุลในเรื่องของการให้แล้วก็การรับสมดุลว่าเราเป็นใครตอนอยู่คนอื่นหรือว่าเราเป็นใครตอนอยู่คนเดียวเพราะความสมดุลมันสำคัญมากๆลองมองไปที่กระจกจำตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นใครอย่าลืมชื่นชมตัวเองให้ได้เพราะว่าก่อนที่คุณจะชื่นชมคนอื่นได้อะค่ะใครคือคนที่คุณควรจะต้องชื่นชมให้ได้มากที่สุดก่อนก็คือตัวคุณเองถูกไหมอย่าลืมอย่าลืมเรื่องนี้ถัดมาวันที่27มกราคมก็คือยูเรนัสเขาเดินนำหน้ายูเรนัสเนี่ยอยู่ในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับงานประจำการทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันลูกน้องบริวารนะคะต้องบอกว่าถ้ามันเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ย
คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการรู้หรือว่าเทคโนโลยีอะค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจะค่อนข้างชัดแล้วก็คุณอาจจะข้องเกี่ยวกับพวกนวัตกรรมที่มากขึ้นกว่าเดิมยูเรนัสเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงการก้าวข้ามสิ่งที่ไม่เคยเจอการขบถหรือว่าเป็นการรับความคิดใหม่การเปลี่ยนทัศนคติการยอมรับการได้ทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นเหมือนเดิมๆที่เคยเจอมานะคะถัดมาวันที่5 กุมภาพันธ์ก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเรือนที่3ก็คือการได้เดินทางเยอะเป็นพิเศษแตงจะบอกว่าเคยแชร์ฟังให้แม่ตัวเองเวลาอยู่ที่นี่จะเป็นธนูแล้วเดี๋ยวจะเกินกับไทยแล้วนะ7 กุมภาซึ่งมันก็ตรงจังหวะพอดีนั่นแหละกับเดินทางเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ไปไม่หยุดไม่หย่อนไม่อยู่กับที่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือว่าแม้แต่เรื่องงานของคุณนะคะคุณจะค่อนข้างแอคทีฟออนไลน์คุยปฏิสัมพันธ์คุยงานกันเยอะมากๆอาจต้องคุยกับพาร์ทเนอร์เยอะเป็นพิเศษอาจจะต้องเอางานที่มันทำออนไลน์ออกมาเยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงนั้นดาวพุธมันคือความคิดทัศนคติการสื่อสารคุณจะรู้สึกแบบเร็วมากไวมากฉลาดหัวไวรับอะไรใหม่ๆได้แบบไม่มีจำกัดเลยนะคะถัดมาวันที่9 กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือเรือนที่3คุณมีโอกาสอาจเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าจะเป็นภาวะของการที่คุณเองมีการเริ่มเดินทางมีการเริ่มการเรียนต่อมีการเริ่มการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราออกสื่อมากๆในการเริ่มต้นในครั้งนี้คุณอาจจะเจอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเจองานใหม่ๆเจอการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเจอกลุ่มคนเยอะแยะมากมายแบบนี้เป็นไปได้แล้วคุณด้วยความที่มันก็กุมพลูโตนะแม้มุมจะหาองศาอากต่างแต่ว่าห่างหน่อยแต่มันก็คือเป็นลักษณะที่คุณจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเดิมของคนที่คุณเคยเจอมาโดยสิ้นเชิงนะคะ13 กุมภาพันธ์อังคารเข้าสู่กุมก็เป็นช่วงเวลาของการแอคทีฟมากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ไม่แปลกใจเลยเพราะตัวเองถ้าอ่านจากชาร์ตตัวเองนะไม่รู้คนอื่นเหมือนกับเราหรือเปล่าคือเดินทางเยอะมากแน่นอนแล้วมันจะเป็นลักษณะของการไปแบบเหมือนมีกิจกรรมอะไรที่เอนเตอร์เทนตัวเองรู้สึกสนุกสนานรู้สึกได้ไปทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้ไปทำสิ่งที่เป็นเหมือนงานอดิเรกใหม่ๆเป็นจุดสนใจของสังคมหรือว่าเป็นกลุ่มคนนะคะแล้วก็16 กุมภาพันธ์ศุกร์เข้าสู่ราศีกุมก็ความรักการเงินนะคะมาจากการเดินทางเป็นหลักสิ่งการความรักการเงินลูกน้องบริวารมันได้เจอกันได้พบปะกันได้เดินทางไปด้วยกันหรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนที่ได้มาเจอกันสุงสิงแบบได้พูดคุยกันเจอหน้าเจอตัวเป็นๆแบบนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆสุขในกลุ่มเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราจะรู้สึกแบบเหมือนป๊อปปูล่าโหวตอะอยู่กับเพื่อนอยู่กับกลุ่มสังคมค่อนข้างจะเยอะเลยแหละเนาะ18 กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนตัวคนเองนะคะจะไปอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากครอบครัวเป็นหลักความเชื่อก็มาจากครอบครัวอะไรที่มาจากบ้านที่อาศัยที่ดินครอบครัวตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็23 กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีมีนก็มันต้องพูดคุยอ่ะหรือกับคนในบ้านเนี่ยเป็นหลักสำคัญอ่ะแล้วก็เราจะสัมผัสได้ว่าคนที่เราได้พบเจอจะเป็นเพื่อนเราหรือจะเป็นพาร์ทเนอร์เราเขาจะเข้าถึงจิต
เหมือนก้นบึ้งในใจของตัวคุณเองได้มากมากๆเลยนะคะ24กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีกันก็คือเรือนที่10จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานพื้นฐานอาชีพของคุณคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าสิ่งที่คุณได้ก่อร่างสร้างตัวไว้อะค่ะมันจะสำเร็จมันจะทำให้คนออกมาเจอเห็นแล้วก็มีชื่อเสียงได้แน่ๆเติมเต็มความรู้สึกของคุณเติมเต็มความรู้สึกของคนในครอบครัวได้แม้ความรู้สึกว่าต้องรับภาระเยอะในการพูดในการคิดในการสื่อสารนั้นใดก็แต่รู้สึกแบบมันมีความเครียดหรือว่าความจริงจังเกิดขึ้นนะถ้าต้องติดคุยกับคนในบ้านนะแต่ว่าสิ่งที่ทำอ่ะยังไงจังเชื่อว่ามันจะสำเร็จได้แน่นอนนะคะ9มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีเมษก็คือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะต้องเหมือนกับกล้าคิดกล้าตัดสินใจทำโน่นทำนี่ที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นแพชชั่นอยากจะทำให้เหมือนกับทำสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบโดยเฉพาะพุทธมาจากไหนพุทธมาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของงานคุณจะแปลงเอางานอดิเรกมาเป็นงานประจำหรือแม้แต่การที่คุณได้ทำสิ่งที่เอางานประจำอ่ะมาแปลงเป็นงานอดิเรกของคุณก็ได้นะทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณชื่นชอบจริงๆอ่ะ10มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนคือการที่มีนมันคือเรือนที่สี่ใช่ไหมการได้เริ่มต้นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยได้ทําอะไรใหม่ๆกับคนในครอบครัวนะคะซึ่งรู้สึกได้ว่าต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างอาจจะมาจากภาวะการเงินก็ได้เหมือนกันแล้วการเริ่มต้นใหม่นี้ถามว่าคุณได้วางแผนมาแบบครบชัดเจนไหมก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะเพราะว่าเนปจูนมันมากุมก็คือมันมีอาการเบลอเบลองงๆแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างนะ11มีนาคมศุกร์เข้าสู่ราศีมีนก็คือเรื่องการเงินเนี่ยความรักการเงินก็จะมาจากในครอบครัวที่ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณได้แล้วก็มันเป็นการที่คุณจะรู้สึกว่าถ้าความรักก็คือรู้สึกโรแมนติกมากขึ้นแล้วก็การเงินก็รู้สึกว่ามันสามารถใช้อินทูเอชันน่ะใช้ญาณใช้ลังสังขารของคุณในการที่จะคาดเดาว่าสิ่งเนี้ยจะมาจากไหนอะไรยังไง19มีนาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณเป็นช่วงเวลาของการที่ได้ไปทำกิจกรรมแบบความชอบใครมีอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเช่นกันหรือว่าการที่คุณได้ไปทำได้เดินทางได้เพิ่มความเชื่อที่มันแปลกที่มันทันสมัยที่มันทำอะไรที่แบบเหมือนออนไลน์ก็ได้นะแล้วคุณจะรู้สึกแบบมันเป็นความชื่นชอบของคุณนะคะเพิ่มขึ้น22มีนาคมอังคารเข้าสู่ราศีมีนคือต้องบอกว่าเวลาอังคารอยู่ในมีนเนี่ยไฟน้ำมันดอบอะเนอะออกมาแต่ไม่ใช่ว่าอังคารนี่คือโมหะโทสะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่โกรธไม่โมโหไม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าแจงมองแบบนี้ว่าคุณทําอะไรอ่ะทําเพื่อคนในครอบครัวเป็นหลักทีนี้อังคารเข้าสู่เรือนครอบครัวต้องระวังบางทีมีภาวะทะเลาะกับคนในครอบครัวได้เช่นกันต้องระวังทะเลาะจากความชอบของตัวเองนี่แหละที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วย25มีนาคมฟูลมูนในสุฟูลมูนลูน่าอีคลิปในตุลนะคะซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณก็มันเป็นจุดสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เพราะเรือน11แปลว่าเพื่อนฝูงคอนเนคชันการทำงานเป็นทีมนะคะคุณต้องหาจุดพอดีให้เจอไม่ใช่ว่าเราจะสปอยทีมงานหรือว่าเราจะนำเขาโดยที่ไม่ฟังเขาเกินไปก็ไม่ใช่ต้องหาจุดสมดุลตรงนี้ให้เจอมันจะไปโฟกัสที่แบบความปรองดองการทูตการเท่าเทียมจะเห็นอะไรที่เราสึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์ในชีวิตอะเป็นการปรับความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานพื้นฐานอาชีพที่พูดไปข้างต้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วด้วยความที่ฟูลมูนในตุลไอในตุลศุกร์ก็คือยังลอยอยู่ในมีนก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะเป้าหมายคุณเนี่ยหลัก
ที่ทําเป็นแรงไดรฟ์ของคุณก็คือมาจากคนในครอบครัวนี่แหละพ่อแม่พี่น้องคนที่ในครอบครัวที่คุณต้องดูแลนี่แหละนะคะก็หลักๆมองแล้วสําหรับชาวธนูในรอบพระจันทร์นี้การเดินทางค่อนข้างจะชัดจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการปรับงานให้เป็นงานอดิเรกปรับงานอดิเรกให้เป็นงานของตัวคุณเองได้แล้วคุณก็จะเหมือนเข้าใจคนที่เข้ามาสายงานของคุณที่มากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะทีนี้แจงขอเปิดเป็นไพ่มันเป็นไพ่ Judgment ก็คือการได้รับคำประกาศนะคะในหลายอย่างนะคะอาจจะรู้สึกคิดเยอะหรือว่าวางแผนไม่หยุดนะคะหรือว่าคิดเยอะกังวลใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าสิ่งที่คุณทำรู้สึกว่าคุณต้องรอบคอบมากกว่านี้นะคะแล้วก็The world คือการเดินทางไกลหรือว่าจบเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้อาจต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นเรื่องงานนะคะได้เป็นไพ่ห้าหกเหรียญหกถ้วยก็คือเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับคนในอดีตเกี่ยวข้องกับอะไรที่มาจากภูมิลำเนาเก่าๆนะคะมีการสื่อสารมีการพูดมีการเหมือนกับแสดงความคิดเห็นค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็คุณจะค่อนข้างโฟกัสกับในเรื่องของเนื้องานของคุณมากเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของเงินนะคะตรงนี้เป็นไพ่สี่เหรียญสี่ดาบขอโทษค่ะเป็นการที่คุณเหมือนทําสมาธิแล้วก็อยู่นิ่งๆอ่ะพยายามลอยตัวเบาๆนะคะห้าถ้วยรู้สึกจะลงทุนผิดหรือว่าทําอะไรที่มันไม่ได้ตามที่คุณต้องการเสียทีนะคะตรงนี้แต่ใจเย็นๆแพชชั่นมันยังมีแต่ว่าผลตอบรับมันอาจจะยังไม่ได้เต็มที่เขาบอกว่าให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมได้โฟกัสไปเสียเวลาเปล่าเสียพลังงานด้วยนะคะทำตามโปรเซสที่ใช่ดีกว่าในเรื่องของสุขภาพตรงนี้อาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยนะคะกับการหาเงินกับครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเรียนโอสิบดาบอาจจะหนักหน่อยนะช่วงเวลานี้นะเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนการเรียนที่บอกไปนะก็ใจเย็นๆสู้ๆนิดนึงอย่าลืมว่าฟ้าหลังฝนสว่างเสมอเรื่องคู่สองดาบก็คือมีความสับสนวุ่นวายใจไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้สี่ถ้วยก็คือภาวะลังเลสงสัยอนาคตเอาทางไหนไปไม่ถูกกับการมีใครใหม่ๆเข้ามาหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตทำให้คุณสับสนอยู่นะคะเปิดไพ่ Oracle ให้ก็คือ Pair Cognizance Pay attention to thought and ideas that come to you as they are answer players ก็คือให้สังเกตความคิดและไอเดียที่มันผ่านเข้ามาบางทีมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะเข้ามาบอกคุณก็ได้เนอร์เจอร์นะคะเขาบอกว่าบางทีอ่ะเราก็ใจดีกับทุกคนนะแต่เราลืมใจดีกับตัวเราเองนะคะอย่าลืมแล้วก็ take back your power นะคะก็คือเราจะต้องนึกถึงอำนาจนึกถึงสิ่งที่เราตั้งใจที่เราจะดึงดูดมานิเฟสอะค่ะก็ที่บอกไปว่าให้โฟกัสไปสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่โฟกัสในสิ่งที่ล้มเหลวล้มเลิกไม่ใช่เราต้องเอามองไปที่สิ่งที่เราต้องการนะคะขออีกใบอันนี้เป็นไพ่ Progress not perfection ก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นหรือว่าตัดสินตัวคุณเองเขาบอกว่าให้เราโฟกัสว่าตัวคุณเองอ่ะมาไกลแค่ไหนแล้วแล้วก็คุณเรียนรู้อะไรมาบ้างโอ้รู้สึกว่าไพ่เขาต้องการจะบอกคุณเนาะจริงๆแจงก็อยากจะบอกคุณแล้วไพ่ก็อยากจะบอกคุณว่าให้เราโฟกัสสิ่งที่มันมาไกลแล้วอะ ceremonies and celebrations ก็คือจะถึงเวลาแล้วนะที่สำคัญมากๆของชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นงานแบบงานแต่งงานวันเกิดหรือว่าการจบอะไรบางอย่างหรือว่า anniversaries นะคะก็เฉลิมฉลองนะคะยินดีด้วยอ่ะลองดูซิมีหรือเปล่าถ้าของแจงที่แจงตอนนี้มีนะคะและAmethyst ก็คือ revealing yourself your true self คุณต้องอนุญาตคนอื่นให้เขารู้จักตัวคุณจริงๆอ่ะแล้วก็
ได้รับความรักจากการเป็นตัวคุณแบบจริงๆค่ะจะขอไพ่อีกสำหรับ Oracle นี้เอามาเล่นดู1 ใบนะคะก็คือนี่ gratitude ก็คือให้คุณขอบคุณกับทุกอย่างสิ่งที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณโอกาสแล้วก็ที่มันทำให้คุณมาถึงตัวคุณนะปัจจุบันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแจงนะยังติดตามกันอยู่นะก็เท่านี้แล้วนะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ